าไม่น่าจะอโลนนะเพราะว่าคนรักเขาขนาดนี้เลยขนาดนี้ก็เขาถึงได้ใช้ชื่อว่าว่า not alone ใช่น่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีครับมาพร้อมกับพี่ฮอนนะคะเป็นล่ามให้กับเราในวันนี้ด้วยเชิญนั่งเลยค่ะนั่งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดภาษาไทยได้ด้วยพูดได้ด้วยเขียนภาษาไทยได้แล้วรักคุณนะคะนี่ทักทายทั้งสองคนก่อนเลยก่อนอื่นต้องถามถึงความรู้สึกเลยนะคะน่าจะเคยมาเมืองไทยอยู่แล้วแต่พูดถึงคราวนี้เนี่ยการต้อนรับของแฟนๆอบอุ่นขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมาด้านล่างเนี่ยพี่ต้องบอกว่าผมชื่อเนี่ยซูดานผู้ชมเลยฮันเดย์ผ่านนิ่งอัพเดชินินจีเนี่ย일단 태국에 이렇게 또 이번 자주 오게 됐는데요. 팬 여러분들이 또 공항에서부터 맞이를 해주셔서 굉장히 감사한 마음이고요. 역시나 태국은 뜨겁습니다. ก็รู้สึกประทับใจแฟนมากนะครับแฟนต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างดีนะครับแต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือว่าตอนเมื่อคืนมาถึงตอนประมาณตอนตีหนึ่งใช่ไหมครับและแฟนไทยได้ต้อนรับให้อย่างโหร้อนรุ่มเลยนะครับสมกับร้อนรุ่มร้อนรุ่มร้อนรุ่มสมกับใช่ครับสมกับที่ว่าเมืองไทยเมืองร้อนเลยนะครับอากาศร้อนถูกต้องอากาศร้อนเนี่ยต้องนึกถึงบ้านเราแต่จริงๆแล้วเมื่อคืนร้อ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 นใช่จริงเขาบอกว่าแฟนๆเนี่ยไปต้อนรับเขาเมื่อคืนเนี่ยน้องขวัญเขาบอกร้อนรุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าแฟนๆอย่างเดียวหรอกอากาศบ้านเราก็ร้อนจริงอยากรู้เลยเขาว่าอย่างนี้ฟ้าจงมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างครับนะครับผมชอบที่จะสอนอย่างเทคนิคทนงานเด้อเนี่ยที่จะทนก็จะทนสองที่เก็บเพียวก็ที่เก็บทำมาจน태국은 굉장히 더운 나라지만 이렇게 실내는 너무 항상 추운 거예요. 그래서 오늘 좀 따뜻하게 입고 왔대요. 그러면 와, 뭔가 날씨가 많이 더운 거지. 근데 밖은 더운 건 진짜 밖에는 나서 뭐나. 네. 그래서 제가 입혀 마 해 덥군. 나. 왜 밖에는 나서 뭐. 하이. 왜 이렇게 그 왜 시내에서는 이렇게 추운지. 네. 왜 추우시는지. 아. 그러니까요. 제가 원래 추위를 좀 많이 타는 그 타입이어서 태국을 굉장히 좋아해요. 왜냐면 따뜻하니까. 아, 그 본 또라 뺀 건지 키나기라 나. 그래서 그래서 처음은 타는 피셋 거 해보니 도와. งั้นพี่มาบ่อยๆเลยนะคะนี่ต้องมาเราเนี่ยอยากไปบ้านเขาแต่เขายังมาบ้านเราใช่เราอยากไปหนาวๆบ้างใช่เพราะว่าเราร้อนตลอดปีเลยว่าเขาต้องได้มาเมืองไทยบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนใหม่ด้วยเนาะเดี๋ยวมาถามงานเพลงของเขาบ้างดีกว่านะครับพี่พรคะก็ not alone นะคะงานเพลงใช่คือเขาพูดเก่งมากเลยฟังเรารู้เรื่องด้วยนี่อุ้ยอุ้ยคนอิจฉาจังเนี่ยสาวๆอิจฉาเลยนะมีการจับหน้าเขาจะทิ้มตาเราพูดถึงงานเพลงกันต่อนะคะ Not Alone ค่ะก็มีแบบว่าชาวไทยทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยอยากถามถึงว่าให้เล่าถึงงานเพลงงานนี้หน่อยค่ะได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงยังไงบ้าง Not Alone 내셨는데소감이어떠시는지 네 Not Alone 앨범을 내기 전까지 아무래도 그룹에서 솔로로 데뷔를 하는 거니까 굉장히 많이 좀 떨리고 부담감도 있었지만 그래도 연습하게 되면서 조금 더 열심히 할 수 있겠다는 그런 자신감도 갖게 된 것 같아요 ค่ะครับก็คือว่าส่วนตัวแล้วเคยทำงานเป็นกรุ๊ปมาก่อนเป็นกลุ่มมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นอัลบั้มเดี่ยวแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกมีความท้าทายใหม่นะครับในการทำเพลงออกมาเป็นคนเป็นโซโล่นี่ครับค่ะครับพูดถึงความท้าทายเพราะว่าตอนนี้เขาก็ออกมาทำงานอัลบั้มเดี่ยวแล้วใช่ไหมครับโอเคพี่แน่มากเลยเพราะฉะนั้นต้องถามนิดนึงแล้วกันว่าการทำงานในอัลบั้มเดี่ยวแตกต่างกับการทำงานอัลบั้มกลุ่มยังไงแนวเพลงเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับครับ이제 그룹 활동하실때하고 솔로 활동하실때하고 차이점이 뭔지 좀 궁금하신다고 네 아무래도 그룹 활동할 때는 약간 5명이 있었기 때문에 좀 왁자지껄하고 뭐 그런 분위기도 있는데 혼자 했으니까 약간 그 부분에서는 약간 좀 조용하게 활동하는 부분이 있는 것 같은데 그래도 워낙에 또 활발하다 보니까 스태프분들하고 또 이제 또 장난을 치면서 재밌게 활동하고 있습니다 ครับก็ทำให้เมมเบอร์เยอะใช่ไหมครับก็ทำให้มีความสนุกสนานตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่พอมาทำงานเป็นโซโล่ก็ทำให้รู้สึกว่าทำงานมีความเหงาไปบ้างแต่อยู่นี้ก็ด้วยส่วนตัวเป็นคนร่าเริงอยู่แล้วก็เลยเล่นกับไม่มีคนเล่นด้วยเลยเล่นกับพวกสตาร์แทนนะครับดูก็ใช่ดูก็รู้เลยสดใสมากจริงใช่ใช่ใช่ไม่น่าเราเลยไม่น่าเราเลยนะคะไม่น่าเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะพูดถึงอัลบั้มใหม่มาขนาดนี้แล้วมีแพลนที่ว่าอยากจะมาถ่ายมิวสิกวิดีโอที่เมืองไทยบ้างหรือเปล่าคะฮกชีก็ทำ
다음 앨범 내실 때 혹시 뭐 태국 가서 뮤직비디오 찍으신 마음이 있으신지? 그럼요. 저 태국에서 그 화보를 찍은 적이 있었는데 그때 화보집이 너무 예쁘게 잘 나왔기 때문에 혹시나 또 기회가 된다면 태국에서 뭐 화보라든지 뭐 뮤직비디오, 뭐 드라마나 뭐 이런 광고나 이런 거 꼭 찍고 싶어요. 자, ครับเมื่อก่อนนะก็มีโอกาสได้มาถ่ายภาพที่เมืองไทยนะครับก็คือเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามอยู่แล้วก็คือถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาถ่ายทั้งแบบถ่ายMVจิวิดีโอแล้วก็ละครแล้วก็โฆษณาเลยครับแนะนำเลยมาถ่ายโฟโต้ชูทที่บ้านเราที่ทะเลสวยงามถูกต้องใช่สวยงามนะคะไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันได้เลยพี่โบ ใช่ครับ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 
그냥 보시는 그대로예요. 그리고 นิสัยส่วนตัวเป็น นิสัยที่เป็นคนตรงอยู่แล้วก็คือว่านิสัยของเขาก็คือเหมือนกับที่เห็นอยู่ตอนนี้แหละคือ태국에서 재밌는 건 알려주세요, 그럼. ลองสอนที่ตลกตลกสนุกในของประเทศไทยเขาสักอันได้ไหมครับตลกตลกของประเทศไทยพี่บอสตลกไม่โยนมาเลยเหรอไม่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องตลกครับแฟนๆเนี่ยเขาส่งวิธีคลายเครียดหรือว่าวิธีทำให้หัวเราะมาเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นที่ไม่มาจี้เขาไม่มาจี้เลยใช่เขาแบบมีวิธีการจี้หรือว่า ทำหน้าตาตลกตลกหรือว่าเต้นตลาดเฮ้ดูแบบว่าจี้จี้จี้ตอนนี้แฟนคลับอิจฉาเราสองคนมากเลยเขาเมื่อกี้จี้จุดสุดท้ายของพี่บอสจี้เลยนะครับแล้วอย่างนี้ต้องถามเลยครับปกติแล้วเนี่ยปาร์คมินเขาเป็นคนหัวเราะง่ายไหมครับ ง่ายไหมหัวง่ายแน่นอนเชียร์ใช่ดูสิชินจีอ่าเนี่ยโชว์เก่งจังอีกซึ่งมีมาแล้วเต้ยจ้ารู้เต้ยจีจีเขาว่าเป็นคนที่ทั้งหัวเราะง่ายแล้วก็ทำให้คนอื่นหัวเราะด้วยเนาะที่จริงแล้วใช่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 ใช
เป็นผู้โชคดีตลอดสัปดาห์เลยจะสามารถขอ MV ก็ได้หรือพูดคุยกับศิลปินที่มาในรายการใช่ค่ะส่ง SMS มา지금 질문해주신 분은요 네 이번 달 쭉 계속 이 방송에서 문자 보내주시고 그래서 이제 VIP 급으로 아 유대파요สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเกดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเกดโทรมาแล้วนะอ๋ออันนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเกดพูดคุยทักทายได้เลยมีคำถามอะไรที่อยากถามเป็นพิเศษไหมคะถ้าพูดเป็นเกาหลีได้พูดเลยพูดได้เลยใช่พูดไม่ได้ค่ะพูดได้แต่สลังเฮโยสลังเฮโยสลังเฮโยผมรักคืนเนี่ยอิจฉาน้องเกดแล้วว่ะพี่โบน้องเกดอยากถามอะไรไหมครับก็อยากจะถามว่าเวลาตกใจอะค่ะทานยังไงแบบทำท่าตกใจยังไงอะคะ혹시놀라실때무슨당황이있을때어떤표정을어떻게하시는지궁금하시더라고นี่นี่แค่ท่าแล้วน้องขวัญยังไม่มีเสียวมาเลยอันนี้คือตกใจแบบว่ามากๆก็ทำท่านี้เหรอคะน่ารักมากน่ารักมากน้องเกดน่ารักมากน่ารักมากนี่เขาพูดภาษาไทยได้เยอะมากอันนี้คือเขาพูดแล้วรู้ความหมายด้วยใช่ไหมคะวิมีอาชินินจิอ๋อน่ารักบุ๋ยบุ๋ยอ๋อไม่ค่ะบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน่ารักมากน่ารักมากหมายถึงเราหรือเปล่าน่ารักมากไม่ยกตัวอ๋อน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณครับน่ารักมากนี่แฟนคลับรักตายตอนนี้กีดกันจะสลบแล้วน้องเกดอยากถามอะไรไหมครับครับอยากถามอยากถามพูดคุยอะไรไหมครับถามว่าชอบทานอาหารไทยอะไรอะคะชอบอาหารไทยทุกอย่างทุกอย่างเลยหรอยำมาครับยำมาต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งผัดไทยผัดไทยต้มตำ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 
태국 전통 무침 같은 거. 아, 야, 왜 이거? 아, 그래. 디저트 망고밥. 카니야 마모왕. 카니야 마모왕. 팬분한테 선물을 받았었는데요. 약간 좀 안 어울릴 줄 알았는데 정말 의외의 맛에 깜짝 놀랐어요. 진짜 날 엄마 잡살아. 빨리 누자 룹라이 막 우리도 막 먼저 카우 갈라. 막 그런 되고 알아요. 막. 어, 팬분이 카마 하요. 먹고 นี่ถ้าตกใจของเขานะคะน้องเกียร์น้องเกียร์มีคำถามมั้ยคะเต็มเหนี่ยวแล้ววันนี้ใช่มั้ยจ๊ะเต็มอิ่มแล้วเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวน้องเกียร์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 ไม่ใช่น้องเกียร์น้องเกียร์ช่วงหน้าแน่นอนเนาะใช่เดี๋ยวน้องเกียร์เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะในเบรกสุดท้ายนะจ๊ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีสุดๆแล้วแต่จะบอกว่าเพื่อนๆทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องราวอะไรเนี่ยก็ยังส่ง SMS มาได้อยู่ค่ะเพราะว่าเรายังพูดคุยกันต่อถึงช่วงหน้าแน่นอนใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคำถามจากทางบ้านนี่แหละมาถามรวมถึงคำถามจากน้องๆในสตูดิโอด้วยและที่สำคัญพี่โบจะบอกว่าในนี้ในพวกเราเนี่ยแหละจะมีอยู่2คนที่โชคดีมากจะได้บัตรไปแฟนมีตกันด้วยแฟนมีติ้งนะคะซึ่งยาวยังไม่บอกว่าใครเขายังไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเนี่ยได้แบบว่าร่วมกิจกรรมกับเราไปเรียบร้อยแล้วได้นะเอาเป็นว่ายังไงช่วงหน้ามาติดตามแล้วกันพี่ควอนครับนั้นเดี๋ยวช่วงนี้อยากให้ฟ้าจงมินส่งเข้าเพลงของเขาเลยดีกว่าตอนอโลนตอนอโลนมีชื่อเพลงว่าตอนอโลนอ่ะเด็กอ่ะนี่พูดชื่อนั้นอโลนครับนั้นอโลนครับ